สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านรองกุมารพรสุขม่วงสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกนะคะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่ามีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะมีหน้าที่เป็นภารกิจหลักอยู่แล้วนะคะในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้บังเอิญว่าในยุคปัจจุบันนะคะสินค้าทางด้านการแปรรูปอาหารเป็นสินค้าส่งออกนะคะที่ขึ้นชื่อว่านะคะของประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีในเรื่องของทรัพยากรวัตถุดิบที่อยู่มากเราคิดว่าถึงเป็นลำดับที่สี่ของโลกนะคะดังนั้นกรมก็มองว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ประเทศของเราเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่ประเทศสูงอย่างรวดเร็วนะคะโปรดักต์แรกหรือผลิตภัณฑ์แรกที่เราเริ่มจะทำมาเริ่มที่จะดำเนินการก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารแปรรูปวันพอมีนโยบายแบบนี้กับเราทราบว่าความต้องการนะคะของผู้ประกอบการเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยนะคะมีเป็นจำนวนมากนะคะต้องการที่จะยกระดับตัวเองเพื่อส่งสินค้าเนี่ยไปขายยังต่างประเทศได้นะคะเราจึงเริ่มดำเนินการทำโครงการนี้ขึ้นมาร่วมมือกับสถาบันอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยค่ะแล้วหลังจากที่โครงการนี้ถูกดำเนินขึ้นมามีกระแสตอบรับจากผู้ประกอบการยังไงบ้างคะเยอะมากค่ะเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการนะคะครั้งแรกที่เราเปิดโครงการนี้ขึ้นมาได้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโครงการนะคะมีผู้เข้าร่วมสนใจสำหรับเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีอยู่ประมาณ8จังหวัดนะคะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะคะเรามีเป้าหมายที่จะทำให้ประมาณ20รายพี่ดูว่าอย่างน้องที่ทำแค่20เนี่ย 20% เองที่ทำได้ตอนนี้นะคะนั่นแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าอย่างนะคะต้องทำอันนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะแล้วโครงการนี้สามารถนำไปต่อยอดอย่างไรคือโครงการนี้เนี่ยนะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่าพัฒนาและการเลือกระดับสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะประการแรกเลยเนี่ยถ้าก็ได้รับรองมาตรฐาน GMP Codex นั่นแปลว่าเขาสามารถที่จะส่งสินค้านี้ไปขายอยู่ต่างประเทศได้การหนึ่งเลยนะคะสร้างความร่ำรวยแน่นอนค่ะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการต้องไม่หยุดนิ่งด้วยนะคะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอหลังจากที่ได้โคเด็กซ์ได้GMP โคเด็กซ์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถใช้ข้อมูลประมาณอื่นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะที่ท่านผู้อำนวยการสถาบันบอกมานะคะว่าจะมีทุนเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มของบริษัทหรือทำสตาร์ทอัพในระดับที่สูงสูงขึ้นไปขยายผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เป็นอีกหลายๆอย่างด้วยฐานที่มั่นคงในลักษณะแบบนี้แล้วแล้วท่านคิดว่าในอนาคตจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะค่ะมีแน่นอนค่ะกรมวิทยาศาสตร์บริการไม่เคยหยุดยั้งเรื่องของการพัฒนานะคะเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลขอต่อเนื่องทุกปีในปี61เนี่ยค่ะ2561เนี่ยก็ได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งแล้วที่จะดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอยืนยันได้ว่ามีแน่นอนนะคะในปี62เราก็ขอตั้งงบประมาณที่มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลการดำเนินงานเนี่ยออกมาดีนะคะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการท่านสามารถที่จะไปขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีจึงทำให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็แล้วสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงผู้ประกอบการคะเชิญเลยค่ะอยากจะขอเรียนให้ทราบนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ตั้งใจมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒ
สินค้าของประเทศไทยเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นมีคุณภาพและความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มดำเนินโครงการแล้วเนี่ยเป้าหมายนะคะก็คือต้องการให้ผู้ประกอบการนั้นประสบผลสำเร็จนะคะบรรลุเป้าหมายได้และอย่างยั่งยืนด้วยเพราะว่าสิ่งที่กรมวิทยาศาสตร์บริการทำได้เข้าไปแนะนำให้คำปรึกษาเชิงลึกนะคะว่าสิ่งที่ท่านได้เป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวติดโรงงานติดไปกับตัวผู้ประกอบการเนี่ยอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาเพื่อจะขยายผลกิจการเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงได้บอกกล่าวเรื่องราวที่ทำกับเรานะคะความสำเร็จที่ท่านเกิดขึ้นเนี่ยไปยังเพื่อนผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็และเมื่อท่านเข้ามาร่วมโครงการแล้วท่านจะทราบว่าโครงการนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์จริงๆค่ะนะคะขอให้ตั้งใจต่อไปค่ะต้องขอขอบคุณท่านรองอุมาพรสุขม่วงนะคะรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณท่านมากค่ะ